วัสดีนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับท็อปนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวไพโอเนียร์ดีเจนะครับรุ่น DDJ 400ใน EP ที่5แล้วเองนะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของ Performance Pad นั่นเองนะครับ Performance Pad ก็นะครับจะมีให้ใช้งานนะครับอยู่ทั้งหมดนะครับ8ปุ่มอยู่ตรงนี้นั่นเองให้เลือกใช้งานนะครับแต่ว่าใน8ปุ่มนี้ก็จะมีนะครับที่เราเลือกใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น Hot Kill Beat Loop Beat Jump แล้วก็ Sample นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้งานปุ่มพวกอย่างเงี้ยได้ยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาเจอกันที่ปุ่ม Hot Kill ก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้ Hot Kill ได้เราก็ต้องกด Play ก่อนนะครับเริ่ม Fader ไปโอเคนะครับกด Hot Kill แล้วนะครับกดซ้ำอีกทีนึง Hot Kill นะครับก็คือการเอาไว้นะครับที่เรามาที่เราจะเล่นนะครับในแต่ละจุดเดิมนั่นเองอย่างยกตัวอย่างตามที่ผมจะทำให้ดูนะครับอย่างสมมติผมกดปุ่มแรกจะสังเกตว่ามันก็จะขึ้นที่สีเขียวที่หน้าจอเป็นปุ่ม A นั่นเองนะครับกดปุ่มที่2ก็ขึ้นเป็น B กดมาอีกนะครับที่บาร์ต่อมาเป็น C กดมาต่อกันอีกนะครับเป็น D นะครับถ้าผมกดกลับไปที่ A ครับเห็นไหมครับมันก็จะกลับไปเล่นตรงที่เรามาร์ค A นั่นเองกด B ครับมันก็จะเล่นที่ B กดที่ B มันก็ข้ามไปที่ D เลยนั่นเองนะครับกลับไปที่ C เป็นไหมครับเนี่ยครับก็คือ Hot Kill ก็คือมีให้ใช้งานนะครับทั้งหมด8ปุ่มนี่เองนะครับทั้ง8 Hot Kill นี่เองเราก็สามารถลบ Hot Kill พวกนี้ได้ด้วยนะครับโดยการกดชิปนี้แล้วกดปุ่ม Hot Kill ที่มันขึ้นสีแดงเนี่ยครับมันก็จะไม่มี Hot Kill แล้วนั่นเองครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้ง2หัวเลยนะครับก็จะมีให้ใช้งานโอเคครับในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของ Beat Loop นะครับมา Beat Loop นะครับก็เหมือนกันครับกับ Hot Kill ผมกดให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมครับมันไปเล่นตามที่เรามาคล้องไว้นั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นออกเตะนั่นเองนะครับอย่างสมมุติผมเล่นกดที่3เนี่ยนี่นะครับอีกทีนะครับนี่ก็คือ beat loop นั่นเองนะครับก็คือจะเล่นตาม loop ที่เราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับต่อมาก็คือ beat jump นะครับ beat jump ก็คล้ายๆกันยังไม่ค่อยเห็นชัดนะเนี่ยถ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเล่นตามบาร์ที่เรามาเนี่ยครับมันก็จะเล่นตามบาร์ที่เราเลือกต่อไปก็คือ sample นั่นเองนะครับกดไปที่ sample ครับแต่ว่าตอนนี้นะมันไม่มี sample นะครับที่หน้าเครื่องเลยวิธีการนะครับก็คือเอาเมาส์นะครับไปเลือกเสียงที่เราอยากจะได้นะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับมาใส่นะครับตามที่เราจะมาร์คตรงนี้นะครับตามปุ่มต่างๆเลยอย่างสมมติว่าเสียงไซเรนเอามาไว้ที่ปุ่มแรกผมก็จะลองเล่นดูเห็นไหมครับมาแล้วเอาเสียงอะไรอีกเอาเลสโก้นะเลสโก้มาโอเคเอาเสียงอะไรเอาเสียงไซเวฟมาไว้ที่ปุ่มที่3นี่อย่างนี้นะครับหรือเอาเสียงฮอนนะครับมาไว้ที่ปุ่มที่4อย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วก็ได้ละหรือเราจะเอามาไว้ทางฝั่งทางเด็ก2นี่ก็ได้นะครับอย่างสมมติเสียงนี้กดมาทางนี้ครับพอกดพีดันโทษทีครับกดพีดันครับต้องกดแซมเปิลครับอ
มือแพ็กคิกก็ได้ครับได้ยินไหมครับเหมือนกันเลยนี่ก็คือแซมเปิลนะครับแล้วก็วิธีการเอาแซมเปิลนะครับมาลงที่ Discord Box ด้วยนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่5นะครับก็เป็น EP สุดท้ายที่เราได้เจอกันแล้วนะครับก็หวังว่านะครับก็อาจจะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการใช้งานนะครับของตัว Pioneer DTJ 400ขอบคุณมากๆนะครับที่ทำการติดตามมาตลอดนะครับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับ